เริ่มต้นด้วยการรายงานผู้ป่วยพบใหม่3รายครับสำหรับวันนี้ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่30,31รายผู้ป่วยหายเพิ่มขึ้น1คนนะครับรายอยู่ที่2,857รายและเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นก็เป็นข่าวดีนะครับอยู่ที่56นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้เพิ่มขึ้น3ก็เป็น1 1 8คนนะครับ ครับก็ในสามรายนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สองรายแรกนี้ก็เป็นสองรายที่เราคงได้ยินข่าวกันมาก่อนที่ติดเชื้ออยู่ในส่วนราชการที่ที่แถวทางกรุงเทพมหาคนครนี้นะครับที่เคยได้รับทราบกันอยู่นะครับซึ่งยืนยันว่าเป็นประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายยืนยันก่อนหน้านี้นะครับ รายแรกเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ29ปีมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานในกรุงเทพมหานครด้วยอาการก็คือถ่ายเหลวและเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่15พฤษภาคมและรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรีรายที่สองนะครับสืบเนื่องแล้วก็ในกลุ่มเดียวกันนี้เป็นชายไทยอายุ55ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทํางานเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่15พฤษภาคมและรักษาต่อในโรงพยาบาลเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกอันนี้นําเรียนนะครับว่า,าทั้งหมดนี้ที่กลุ่มก้อนนี้เกิดขึ้นอยู่ในที่ทํางานเดียวกันตอนนี้ก็พบเป็น6กรายนะครับสองรายนี้เกิดขึ้นใหม่ทางการสอบสวนโรคโดย กรมควบคุมโรคนะครับก็ได้เข้าไปติดตามซึ่งจะมีผู้ที่ใกล้ชิดตรงนี้ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกนะครับาจากสองคนนี้ก็จะขยายผลไปอีกต่างหากนะครับซึ่งเดี๋ยวมีตัวเลขอะไรอย่างไรคงจะได้นำเรียนมารายงานต่อไปนะครับแล้วรายที่3เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ27ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันยืนยันนี่ก็คือในรายที่ป่วยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับและเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ส5บห้าพฤษภาคมนะครับแล้วก็รักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเกต็ตคงจําได้นะครับว่ามีผู้ป่วยที่ปรากฏอยู่ที่ปราจีนบุรีก็เดินทางมาจากจังหวัดภูเกต็ตซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะได้นําเรียนนะครับว่า เราต้องวิเคราะห์ต้นทางไปก่อนนี้ญาตได้ให้เห็นภาพออของนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนะครับไปกี้นี้ก็ได้วิเคราะห์แล้วนะครับมีกลุ่มก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงคงได้นําเรียนต่อแต่ของทางภูเก,เก็ตอีกหนึ่งท่านนี้ที่เป็นใหม่นี้ ถ้าผู้ชมจําได้ก็คือก่อนหน้านี้ก็ไปที่จังหวัดปราจินบุรีไปให้การเอเดินทางออกจากทางภูเก็ตก็ไปตรวจยืนยันที่ปราจินบุรี1คนนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่อีกหนึ่งคนนะครับก็เลยต้องเป็นเหตุของการที่เราต้องหาที่มาที่ไปเป็นการสอบสวนโรคผมขออนุญาตได้นําภาพนี้ขึ้นมาไม่ได้เป็นเจตนาใดๆกับทางจังหวัดภูเก็ตหรือแต่อย่างใดนะครับแต่ว่านําเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันให้เห็นภาพของการสอบสวนโรค ว่าเรามีทิศทางอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นแผนที่ประเทศไทยครับว่ามีคนที่เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตนะครับออกไปในเดือนมีนาคมนะครับเจ็ดรายไปที่สีออกเป็นน้ำเงินน้ำเงินสีฟ้าสีน้ำเงินอันแรกเนี่ยนะครับเป็นจุดๆๆเนี่ยนะครับแล้วอันที่2ก็คือในเดือนเมษายนก็มีคนเดินทางเป็นสีฟ้าสีจางๆกว่าหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับ ออกไปทางอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็เป็นสองกลุ่มนะครับแล้วมีสีเขียวที่ออกเดินทางไปในเดือนพฤษภาคมที่ได้บอกว่าเป็นปราจีนบุรีกับที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นำเรียนว่าผู้ป่วยที่พบทั้งหลายนี้ก็เชื่อมโยงกับการเ,เดินทางข้ามจังหวัดซึ่งนำเรียนว่า เป็นเรื่องธรรมดาเวลามีโรคระบาดโรคติดต่อก็เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้โทษใครไม่ได้เป็นประเด็นของจังหวัดแต่แตอย่างใดเรามีอิสระเสรีที่จะเดินทางไปได้ทุกที่แต่ท่านก็ต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงของท่านเองแล้วก็พอมีอาการขึ้นมารีบเข้ารับการรักษารีบขอการตรวจโดยเร็วจะไม่มีอาการอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเริ่มอย่างที่เคยบอกนะครับแค่จมูกไม่ได้กลิ่นนะครับ มีคลันเนื้อคลันตัวจะมีไข้หรือประวัติมีไข้ท่านก็รีบไปได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราเจอโรคได้เร็วเราก็จะรีบรักษาได้เร็วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่น้องทางจังหวัดภูเกต็ตซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าพยายามที่จะดูแลตัวเองทั้งในระดับของฝ่ายปกครองแล้วก็ระดับของประชาชนทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจจริงๆนะครับถ้าจังหวัดภูเก็ตได้มี การดูแลอย่างดีแล้วชื่อว่าตัวเลขจะน้อยลงน้อยลงเรื่อย